ทางตำรวจก็เลยออกมาเตือนบอกว่ามันมีการแชร์ออกมาอีกแล้วนะคลิปชายกลางป่วนจุดตรวจเพราะว่าเป็นคลิปเก่าตั้งแต่ปี2562ครับคนในคลิปก็ถูกดำเนินคดีแล้วด้วยมันมีคลิปนึงที่ได้เผยแพร่ออกมานะครับเป็นคลิปเก่าที่เป็นการคนที่คาดหมายว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่นะครับไปกลางที่จุดตรวจถือปืนด้วยนะครับมีการแชร์ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ถือปืนได้หน้าหวาดเสียวทางตำรวจก็เลยออกมาเตือนบอกว่ามันมีการแชร์ออกมาอีกแล้วนะคลิปลักษณะนี้ชายกลางป่วนจุดตรวจนะครับตำรวจบอกหยุดแชร์กันได้แล้วเพราะว่าเป็นคลิปเก่าตั้งแต่ปี2562ครับคนในคลิปก็ถูกดำเนินคดีแล้วด้วยนะครับทางพลตำรวจตรีอาชญน์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยนะครับว่าตามที่ปรากฏที่มีการแชร์คลิปตำรวจไม่มีศักดิ์ศรีเลยปล่อยให้ชายอ้างเป็นทหารซึ่งไม่รู้ว่าเป็นทหารจริงหรือไม่ถือปืนกลางแบบนี้แล้วไม่ยอมจับกุมเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่รู้สน.ไหนจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นั้นนี่คลิปแล้วคอมเมนต์แคปชั่นในโพสต์ตำรวจก็เลยต้องมาชี้แจงบอกดำเนินคดีแล้วนะนะครับทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผบ.ตร.นะครับฝากมาบอกฝากโฆษกพลตำรวจตรีอัชยนต์มาบอกว่าสั่งการให้ตรวจสอบแล้วและได้รับรายงานแล้วด้วยบอกว่าเหตุการณ์ที่เป็นข่าวนั้นเป็นข่าวเก่าครับเกิดขึ้นเมื่อ27กันยายน2562เวลาประมาณ 3:00 ขณะที่ตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการตั้งจุดตรวจบนถนนพุทธรักษาก็มีชายที่ปรากฏในคลิปก็คือร้อยตำรวจเอกสมยศรองสาวัตรสอบสวนสภ.สำโรงใต้ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการครับขณะขับรถกระบะคันดังกล่าวเข้ามาในด่านเหยียบกลวยยางนะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นทันทีตำรวจอาสาที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เลยส่งสัญญาณบอกหยุดรถก่อนนะครับทางร้อยตำรวจเอกสมยศก็เลยถือปืนลงมาจากรถด้วยไม่ใช่ทหารนะครับเป็นตำรวจด้วยกันถือปืนลงมาจากรถถือทำไมแล้วมาก่อกวนตามที่ปรากฏในคลิปซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีอาญาไปแล้วนะครับแจ้งข้อกล่าวหาแก่ร้อยตำรวจเอกสมยศตามขั้นตอนและกระบวนการแล้วตำรวจยืนยันบอกว่าข่าวที่มีการแชร์เป็นข่าวเก่าและทางตำรวจได้ดำเนินการกับบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปอย่างเด็ดขาดแล้วและขอความร่วมมือหยุดแชร์ในลักษณะข่าวอย่างนี้ออกไปเพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในข่าวนี้จริงๆนะตำรวจไม่ได้บอกอธิบายนะว่าลงโทษขั้นเด็ดขาดเนี่ยมีการทำอะไรบ้างดำเนินคดีอาญาหรือไม่นะครับให้ออกจากราชการหรือไม่หรือย้ายไปทำพฤติการแบบนี้หรือสุ่มเสี่ยงกับพฤติการอย่างนี้ต่อที่อื่นเนี่ยคนอยากฟังตรงนี้มากกว่าคนอยากฟังว่าย้ายไปไหนลงโทษอย่างไรถึงพฤติกรรมแบบนี้อ่ะแต่ไม่บอกก็ไม่เป็นไรเป็นที่รู้กันเขากลัวความเชื่อมั่นในองค์กรตำรวจสั่นคลอนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับพลตำรวจตรีอัชยนต์กล่าวต่อว่าผบ.ตร.มีความห่วงใยที่พี่น้องประชาชนในการรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลส่งต่อจำนวนมากง่ายเร็วขอให้ประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าหลงเชื่อและแชร์ข้อมูลต่อนะเป็นข้อมูลเก่านะต้องตรวจสอบก่อนเพราะบางข่าวอาจจะเกิดความเสียหายกระทบต่อความมั่นคงนี่คือสิ่งที่เขาห่วงนะกระทบต่อความมั่นคงของใครครับมั่นคงของใครเขาบอกว่าหรือความสงบเรียบร้อยในสังคมนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้กระทบต่อความมั่นคงของประเทศนะฮะในสายตาคนดูนะฮะก็คงจะกระทบต่อความเชื่อถือเชื่อมั่นและความมั่นคงของสถาบันตำรวจได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นตำรวจนะรบกับตำรวจเองนะครับเขาบอกอย่าแชร์เป็นข่าวเก่านะครับถ้าแชร์ต่อข่าวบางเรื่องเนี่ยตรวจสอบแล้วเข้าข่ายข่าวปลอมเนี่ยจะเป็นเฟกนิวพอเฟกนิวเดี๋ยวพวกท่านจะผิดกฎหมายเขาเตือนมาไม่ได้ขู่นะอันนี้ตำรวจเตือนตำรวจไม่ได้ขู่นะครับเข้าข่ายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา12วงเล็บ2วงเล็บ5มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็บอกว่าหากใครพบเบาะแสการแจ้งข่าวปลอมเผยแพร่ข่าวปลอมแจ้งไปเลยสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ191-1599หรือตำรวจไซเบอร์1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร095 460 5580